ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวย่อลงแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะนะครับประมาณ 0.29% เท่านั้นเองดัชนีอยู่ 1,564.31 จุดลดลงประมาณ 4.51 จุดนะครับก็หุ้นในกลุ่มพลังงานดูจะปรับตัวลงเยอะหน่อยปตท. OR สผ.มี IRPC มี AOT อาจจะเห็นตัวแดงเยอะนิดนึงแนวโน้มจะยังไงกันดีเรื่องของฟุซี่รีบาลานซ์นะครับวันนี้เราจะคุยกับคุณกิติชาญสิริสุขอาชาผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยกันนะครับคุณกิติชาญสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูไม่ค่อยสดใสเอาซะเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นไทยแถบเอเชียก็เปิดมาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะพี่กิติชาญครับครับก็จริงๆก็ผมคิดว่าคงเป็นปัจจัยรวมๆคล้ายๆกันนะครับนะเมื่อวานเราเห็นในเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีของสหรัฐเนี่ยพุ่งนิวไฮขึ้นมานะครับ 1.74% นะครับแล้วก็มีหลายสถาบันก็ออกมาเตือนนะครับนะว่าถ้าบอนด์ยิลด์เนี่ยนะครับขึ้นไปแตะ 2% เนี่ยนะครับนะทั้งดาวโจนส์ Nasdaq อะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะลงนะโดยเฉพาะ Nasdaq เนี่ยอาจจะลงถึง 20% นะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงก็คือของเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะที่เราเห็นเมื่อคืนนี้ลงไปเป็นวันที่5ติดต่อกันละนะครับนะลงมา 7% เมื่อคืนนี้ลงแรงเลย4เหรียญนะครับสาเหตุนะครับก็มาจากทั้งในแง่ของตัวความกังวลนะครับดีมาในฝั่งของตัวยุโรปนะครับซึ่งอาจจะชะลอตัวลงหลังจากที่ยุโรปเนี่ยหันกลับมาเริ่มมีการล็อกดาวน์อีกในบางประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของวัคซีนแอสตราเซเนกานะซึ่งหลายประเทศก็ระงับไปก่อนนะคนก็เลยไปกังวลว่านี่ถ้าวัคซีนเนี่ยและยังไม่สามารถที่จะกระจายได้อย่างที่คาดการไว้เนี่ยนะครับทำให้ในเรื่องของการเปิดประเทศการท่องเที่ยวการฟื้นตัวเศรษฐกิจอาจจะล่าช้าไปซึ่งก็กระทบน้ำมันทั้งสิ้นนะครับรวมถึงในแง่ของตัวค่าเงินดอลลาร์ด้วยที่แข็งค่าขึ้นมานะครับก็กระทบด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะบ้านเราเองก็อาจจะต้องเป็นในทิศทางเดียวกันไปก่อนว่าบ้านเราเนี่ยก็มีหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของน้ำมันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับของเราอาจจะไม่ได้ลงเหมือนพวกนอร์ทเอเชียหรือเอเชียเหนือซึ่งเขามีหุ้นเกี่ยวกับเรื่องเทคต่างๆหุ้นเทคโนโลยีเยอะบ้านเรานี้ไม่ได้เยอะนะครับนะแต่ว่าก็ต้องระวังไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องประเด็นพวกนี้แต่ผมคิดว่าวันนี้เองเราอาจจะเห็นนะครับนะตลาดเองอาจจะมีหลุดลงไปต่ำกว่า 1,560 แต่ว่า 1,550 จุดน่าจะยืนรับอยู่ได้นะเพราะว่าวันนี้อย่างที่เมื่อกี้คุณสมบูรณ์บอกคือวันนี้ฟุตซี่รีบาซิ่งและราคาปิดนะครับนะก็จะมีผลบังคับทำให้ราคาตลาดเองเนี่ยอาจจะมีความผันผวนในช่วงบ่ายได้ก็จะมีเริ่มการทำออเดอร์กันโดยเฉพาะตอนราคาปิดนั่นเองนะแต่ก็ถือว่าถ้ามีการปรับลงมาแถว 1,550 บวกลบนิดหน่อยนะครับนะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อที่ดีหวังว่าสัปดาห์หน้าน่าจะเห็นการฟื้นตัวของตลาดได้นะครับครับค่ะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะคุณกิติชาญคนที่ไปลงทุนในหุ้นที่มีความหวังว่าเดี๋ยวจะเปิดประเทศนะคะเศรษฐกิจจะฟื้นนะคะแล้วก็พอจังหวะแบบนี้แล้วเราจัดการยังไงกับหุ้นพวกนี้ดีคะครับจริงๆผมยังคิดว่าในเรื่องของการเปิดประเทศของบ้านเรายังเป็นไปตามแผนอยู่นะครับนะจริงแต่ว่าในเรื่องของตัวความล่าช้าอาจจะมีออกไปบ้างนะคือถ้าสังเกตดีๆนะครับนะในปัจจัยบวกก็คือว่าปีที่แล้วพอเราโดนโควิดรอบแรกเนี่ยเราล็อกดาวน์ไป46วันนะครับแล้วล็อก2เนี่ยเราแค่มีมาตรการเข้มข้นมากขึ้นนะแต่ไม่ได้ล็อกดาวน์นะครับแล้วเอาง่ายๆนะครับนะถ้านักลงทุนหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องของตัวหุ้นที่เกี่ยวกับการเปิดประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องค้าปลีกนะฮะเรื่องโรงแรมหรือว่าเรื่องท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็ลองสังเกตง่ายๆครับไปเดินตามห้างครับเสาร์อาทิตย์โอ้โหคนแน่นมากนะครับร้านอาหารเอ่ยคนแน่นมากนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าตรงนี้เนี่ยคนเริ่มอาจจะเริ่มชินกับมันระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มป้องกันตัวได้ดีมากขึ้นมีตัวอุณหภูมิใส่แมสอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหุ้นพวกนี้อย่างน่าสนใจอยู่ลงมาย่อลงมาเนี่ยน่าสนใจที่จะเข้าซื้อได้นะเพราะว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเพียงแต่ว่าเราคงต้องดูในเรื่องของการประเมินมูลค่าหรือ valuation เนี่ยให้ถูกต้องด้วยว่าบางตัวแพงเกินไปหรือยังนะครับอย่างกลุ่มที่เราพูดถึงเรื่องreopening ประเทศของเราเนี่ยนะครับนะก็อย่างกลุ่มพวกโรงแรมการท่องเที่ยวผมคิดว่าแพงเกินไปตอนนี้ราคาหุ้นขึ้นมาสูงเกินไปนะครับถ้าจะขึ้นอีกรอบนึงแรงๆได้ก็คือต้องมีการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาได้ก่อนนะครับแต่พวกค้าปลีกห้างสินค้าเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังมีรูมให้ปรับตัวขึ้นได้อยู่นะก็อาจจะไปโฟกัสหุ้นโดเมสติกเพลย์ในพวกนั้นมากกว่าถ้าย่อลงมาก็น่าสนใจนะครับครับครับพี่กิติชาญครับกรณีหุ้นของตัว10ตัวที่จากกรณีฟุตซี่รีบาลานซ์เนี่ยถ้ามันลงมาระหว่างวันก็ดีหรือไปลุ้นเอาช่วงปลายการซื้อขายก็ดีเนี่ยที่ระดับราคาลงมาสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ถ้าคนสนใจจะเข้าไปเนี่ยถึงจะน่าสนใจที่จะเข้าไปได้ครับคุณกิติชาญครับจริงๆนี้ครับนะเราดูศึกษาตอนเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับนะว่าหุ้นที่โดนถอดออกหรือลดน้ำหนักจากฟุตซี่รีบาลานซ์เนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะปรับตัวแย่กว่าตลาดนะประมาณ 2-3% นะครับคือพูดง่ายๆเลยว่าตอนนี้ตลาดเราเนี่ยนะครับนะบวกขึ้นมาประมาณสัก 6% นะครับนะหลังจากที่ฟุตซี่มีการประกาศเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าหุ้นที่โดนลดน้ำหนักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปตท.นะครับนะหุ้นใหญ่ AOT CPO
นะหรือแม้กระทั่งฐานไทยเนี่ยเฉลี่ยรวมกันเนี่ยนะครับบวกอยู่ 5% มันถ้ามันลงไปอีกสักประมาณ 2% วันนี้ถ้าเห็นลงสัก 2% จากราคาปิดเมื่อวานเนี่ยนะครับนะก็น่าสนใจเข้าทยอยรับได้แล้วนะครับตรง 3% เนี่ยน่าจะซื้อละนะอย่างปตท.คิดว่าเนี่ยลงมาเลเวลประมาณแบบรุดสัก40ลงมาเนี่ย39บาทกว่าๆเนี่ยทยอยนะทยอยซื้อได้นะครับแล้วก็พวกหุ้นอย่างตัวอื่นCPO ปูนใหญ่อย่างเงี้ยผมไม่คิดว่าจะเห็นการลงมาแบบ 5% 10% นะครับนะน่าจะเห็นแค่แบบลงประมาณสัก 2-3% ในระหว่างวันแต่ว่าถ้าลงตกใจมากกว่านั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสในการซื้อที่ดีสำหรับหุ้นพื้นฐานดีที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงฟันดาเมนทัลแต่ว่าเป็นการโดนช็อตบังคับของกองทุนพวกอินเด็กซ์ฟันเนี่ยต้องขายออกตามเรื่องอินเด็กซ์นะครับเพื่อให้เขาสามารถแทร็กกับตัวเบนช์มาร์กของเขาได้นะครับค่ะก็คือถ้าลงมากกว่า 2-3% เทียบกับเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจจะเข้าไปสะสมได้ใช่ทยอยได้เลยครับแล้วก็ทยอยก้อนนึงราคาปิดก็ซื้ออีกสักก้อนนึงก็ได้เพราะราคาปิดเป็นการส่งออเดอร์ทั้งหมดเลยที่ค้างอยู่นะครับนะเพราะนึงผมคิดว่าซื้อ2ขยักก็ได้ไม่ต้องไปซื้อตอนปิดทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกองทุนเองหรือนักทุนรายย่อยเนี่ยเขาเตรียมตัวมากขึ้นนะเขาก็ส่วนใหญ่มาซื้อตอนปิดแล้วราคาหุ้นที่โดนลดน้ำหนักเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ปิดโลนาทีไม่ดีปิดขึ้นมาด้วยซ้ำไปเพราะว่ากะว่าวันจันทร์หน้าเนี่ยหุ้นก็ไม่มีแรงขายภาคบังคับนะมันก็จะรีบาวกลับขึ้นมาได้แล้วเราต้องกำหนดกลยุทธ์ให้ดีด้วยนะเราสามารถทำกำไรได้แล้วก็สามารถที่จะได้หุ้นที่เราเหมาะสมแล้วก็หุ้นที่เราพอใจนะครับค่ะมีหุ้นเด่นที่ CGS CIMB แนะนำเป็นพิเศษไหมคะสำหรับเรื่องของภาวะการลงทุนสัปดาห์หน้าด้วยค่ะครับก็เรามองตอนวันนี้นะครับนะถ้าฟุตซิลีบาลานซิ่งเราให้มอง 2-3 ตัวที่น่าสนใจเข้าเก็บนะฮะตัวแรกคือปตท.นะครับปตท.เนี่ยผมคิดว่าเห็นเลข39เนี่ยนะครับณตรงไหนก็ได้39บาทก็ดีนะ 39.75 ถ้าปิดมาเนี่ยก็น่าซื้อนะครับอีกตัวนึงนะครับนะก็คือตัวของปูนใหญ่นะฮะปูนใหญ่เนี่ยสัก365เนี่ยถ้าลงมานะแต่คงไม่แรงขนาดนั้นนะ365 370แถวๆเลเวลนั้นน่าสนใจนะครับปูนใหญ่เราให้เป้าหมาย420นะลืมบอกปตท. 51.50 นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ CPO นะครับถ้าลงมาแถว63-64รอบนึงเนี่ยก็น่าสนใจนะครับสำหรับตัว CPO ถ้าย่อลงมาที่ผมบอก 2-3% จากเมื่อวานนะครับนะหรือโดนพุทธิรีบาลซิ่งปรับน้ำหนักลงมานะครับก็น่าซื้อนะครับ3ตัวนี้พื้นฐานดีนะเป็นหุ้นที่เป็นผู้นำของตลาดธุรกิจด้วยนะครับค่ะครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะมีโอกาสนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยที่อาจจะถ่วงตลาดแต่ว่าก็สามารถวางกลยุทธ์ในการเข้าไปเลือกลงทุนได้ใช่ค่ะ3ตัวนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นหุ้นเด่นที่แนะนำกันนะคะ CPO ปูนใหญ่แล้วก็ทางด้านของปตท.ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook TNN Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ